สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเรากลับมาทำงานเรื่องของรถกันบ้างนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรถคันนี้กระจกไฟฟ้ามีปัญหาครับคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้ครับเวลาเลื่อนลงนะครับมันก็มอเตอร์จะค้างครับไม่สามารถดันขึ้นได้ต้องเอามือช่วยดันขึ้นไปนะครับแบบนี้วันนี้เราจะมาตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์กระจกรถยนต์กันครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ต้องบอกก่อนนะครับว่ารถยนต์แต่ละรุ่นนะครับมีวิธีการแกะวิธีการเช็คนะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์ที่เพื่อนๆใช้นะครับวันนี้เนี่ยที่ผมจะแกะครับก็คือกระจกไฟฟ้าของรถ Nissan Qiu นะครับเป็นรถที่บ้านผมเองวันนี้ปัญหาของกระจกไฟฟ้านี้ครับก็คือเหมือนมอเตอร์มันไม่ค่อยมีแรงนะครับผมกดลงเนี่ยมันสามารถลงได้ปกตินะครับแต่ว่าตอนที่กดขึ้นนะครับมันไม่มีแรงครับต้องใช้มือดันขึ้นนะครับและตอนนี้นะครับมอเตอร์ไฟฟ้าของผมครับมันก็เงียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้ครับวันนี้เราก็เลยจะมารื้อแผงประตูด้านข้างนะครับและมาตรวจเช็คมอเตอร์ด้านในกันครับอย่างแรกนะครับเราจะมาทำการรื้อแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ฝังหมุดไว้นะครับขึ้นอยู่กับจุดยึดในแต่ละรุ่นนะแต่ละรุ่นเนี่ยยึดไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบางรุ่นนะครับก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีน็อตขันผมเคยเจอนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน็อตอยู่ประมาณ 2-3 ตัวนะครับก็ให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีตำแหน่งยึดน็อตตรงไหนบ้างเพราะถ้าเราไปกระชากดึงออกมาเลยนะครับแผงประตูอาจจะแตกแล้วก็เสียหายได้นะครับส่วนใหญ่นะครับน็อตนะครับมักจะซ่อนอยู่นะครับหลังตัวมือเปิดแบบนี้นะครับก็เล่าไขควงนะครับสอดเข้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็งัดนะครับถ้ารถใครเก่าหน่อยนะครับเวลางัดก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยวมันจะแตกครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็จะมีแต่ตัวนี้ไม่มีน็อตอยู่นะครับแล้วก็ในถ้วยเก็บของแบบนี้นะครับมันก็จะมีฝาเปิดอยู่นะครับส่วนใหญ่จะมีฝาแบบนี้นะครับหลังฝาเนี่ยก็จะมีน็อตอยู่นะครับก็สามารถขันน็อตออกมาได้เลยพอขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถยกถ้วยพลาสติกตัวนี้ออกมาได้ครับเราจะเจอปลั๊กอยู่ข้างล่างนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นปลั๊กกระจกไฟฟ้านี่แหละให้เราทำการถอดก่อนนะครับซึ่งปลั๊กถอดแบบนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีกิ๊บเป็นตัวกดอยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดลงไปในปุ่มนะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ฮะพอเราดึงน็อตออกมาทั้งหมดนะครับแผงประตูส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกล็อกไว้ด้วยปุ๊กพลาสติกนะครับเวลาเราดึงเนี่ยเราสามารถดึงจริงๆผมก็ใช้วิธีงัดออกมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยครับงัดออกมาแบบนี้เลยนะแต่เราจะไม่งัดด้านบนนะครับเพราะว่าขอบด้านบนเนี่ยมันจะเป็นขอบที่เกี่ยวอยู่นะถ้าเราไปงัดด้านบนเนี่ยตัวขอบยางเนี่ยบางทีมันจะขาดนะเพราะนั้นเรางัดจากด้านล่างนะครับพองัดด้านล่างเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับให้มั่นใจว่าหลุดทุกอันนะครับแล้วก็ยกขึ้นครับยกขึ้นแบบนี้เห็นไหมแผงก็จะหลุดออกมาทั้งแผงเลยรถส่วนใหญ่นะครับทุกคันนะครับจะมีแผ่นพลาสติกปิดไว้อย่างนี้นะครับเป็นแผ่นกันฝุ่นหรือว่าซับเสียงนะครับช่วยซับเสียงนะครับอย่าไปฉีกขาดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเจอตัวเหล็กต่างๆนะครับหรือว่าตัวที่ขวางอยู่นะครับเราก็ทำการแกะออกมาครับแล้วก็ปลั๊กต่างๆนะครับที่มันขวางทางอยู่นะครับก็ทำการแกะด้วยนะครับของผมเนี่ยมอเตอร์ยังพอทำงานในทางลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเสียบปลั๊กนะครับของกระจกไฟฟ้ากลับลงไปครับแล้วก็กดนะครับพร้อมกับดันกระจกลงครับมอเตอร์จะทำงานช้าๆนะฮะให้ดูตำแหน่งนะครับจะมีน็อตสำหรับจับตัวแผ่นกระจกอยู่นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับให้เลื่อนมาจนรูตรงนี้ตรงนะครับเราสามารถเอาตัวประแจนะครับหรือว่าบล็อกนะครับขันออกจากตรงนี้ได้เลยพอถอดน็อตออกมานะครับให้เอามือประคองกระจกไว้หน่อยนะครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยกระจกมันจะร่วงลงมาเดี๋ยวมันจะแตกนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ดันกระจกกลับขึ้นมาแล้วก็ตะแคงลงไปนะครับเฉียง45องศาเราจะสามารถถอดกระจกออกมาได้ทางบานนะครับแบบนี้เห็นไหมแค่นี้เองผมจะทำการแกะขาจับกระจกนะครับซึ่งตัวนี้รุ่นนี้มันจะเป็นสายสลิงนะเพราะนั้นเราต้องยกออกมาทั้งอันนะครับแล้วก็มอเตอร์จะอยู่ข้างในครับแกะออกมานะครับเราก็จะเจอมอเตอร์กระจกไฟฟ้านะครับพร้อมกับตัวรางแบบนี้นะครับก็ให้เราทำการตรวจสอบนะครับว่ามอเตอร์เนี่ยยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับเราก็เอากลับมาเสียบปลั๊กดูอีกทีนึงนะแล้วก็ลองเปิดดูนะครับอันนี้คือเนี่ยฮะกดสวิตช์แล้วนะครับมอเตอร์ไม่ทำงานเลยนะครับจริงๆทำงานนะผมรู้สึกอยู่นะมอเตอร์มันกระตุกครับแต่ว่าเฟืองมันไม่หมุนครับเหมือนขับมันไม่มีแรงแล้วตอนนี้เมื่อกี้เราเช็คดูแล้วนะครับว่ามอเตอร์เนี่ยมันไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะแกะมอเตอร์มาเช็คดูก่อนนะนี่ก็คือตัวมอเตอร์ของเรานะครับข้างบนเนี่ยมันจะมีตัวน็อตอยู่นะครับตรงนี้เป็นตัวมอเตอร์นะครับเราก็แกะน็อตออกมาครับโอเค
คแกะออกมานะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เช็คดูนะครับว่าตัวมอเตอร์ของเราเนี่ยมันมีรอยขูดขีดอะไรไหมนะครับเนี่ยด้านในนะครับของผมนี่รอยขูดน่าจะมีแล้วครับเพียบเลยนะเราก็มาเช็คดูนะครับข้างในนะครับหลายคนนะครับบอกว่าให้แกะเปลี่ยนแปลงฐานนะครับซึ่งตัวนี้ครับคือแปลงฐานนะที่มันเด้งๆอยู่นี้ของผมเนี่ยดูแล้วฐานมันก็ยังเต็มอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเสียค่าเปลี่ยนแปลงฐานเนี่ยหรือว่าไปซื้อแปลงฐานมาใหม่ต้องแกะซ่อมนะครับก็เมื่อกี้ผมเช็คแล้วนะแปลงฐานอย่างเดียวเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ280บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สั่งตัวใหม่มาเลยครับหมดเรื่องนะครับทีนี้เวลาเราสั่งอะไหล่นะครับถ้าไปสั่งอะไหล่ศูนย์นะครับหรือร้านอะไหล่ก็ง่ายๆนะครับเช็คเลขแบบนี้นะครับจะมีอยู่บนอะไหล่ทุกชิ้นนะครับเราก็สามารถไปซื้อกับร้านอะไหล่ได้เลยครับนี่นะครับตอนแรกนะครับที่เราเทสกันนะครับมันไม่หมุนนะครับแต่เมื่อกี้ผมถอดฝาออกมานะมากดอีกทีนะครับนี่เห็นไหมมันหมุนครับแต่ว่าเสียงมันดังมากครับมีเสียงกึดๆอ่ะเนี่ยครับหมุนๆหยุดๆนะแล้วก็พอเอามือกดนะครับมือกดแน่นๆนะหมุนไม่ได้ครับนะพอมือปล่อยหมุนได้นะครับแปลว่ามอเตอร์มันอาจจะไม่มีแรงแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครซ่อมเป็นนะครับก็อยากจะซ่อมก็ได้นะครับอาจจะประหยัดกว่านะแต่ว่าผมใช้วิธีซื้อเปลี่ยนทั้งอันเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคานะถ้าเป็นของเทียบก็อยู่ประมาณ 4-500 บาทนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับเป็นของแท้นะครับเบิกห้างนะก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทครับทำการเช็คมอเตอร์ตัวใหม่นะครับฟังเสียงโอเคนะครับเสียงก็จะเงียบๆแบบนี้นะครับหมุนได้สบายนะครับไม่ไปแกะมาแล้วนะฮะทำความสะอาดรางกระจกนะครับก็จะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าฉีดพวกซิลิโคนนะครับของผมจะเป็นซิลิโคนเหลวนะครับฉีดลงไปด้วยนะครับเพื่อทำการหล่อลื่นระบบทั้งหมดนะครับจากนั้นลองขยับดูนะครับว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้หรือยังนะฮะนี่ครับมันจะต้องลื่นแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับใส่มอเตอร์กระจกตัวใหม่นะครับลงไปในตำแหน่งเดิมเลยเสียบปลั๊กทดสอบนะครับก่อนเอาใส่กลับเข้าไปนะครับว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยมอต่อกับรางกระจกแล้วนะครับสามารถหมุนทำงานได้นะครับสำหรับมอเตอร์นะครับจริงๆแล้วอ่ะของผมเนี่ย Nissan Qiu เนี่ยใช้กับตัวของ Nissan Navara นะครับแต่ถ้าไปดูของเทียบอ่ะครับที่มันไม่ใช่ของศูนย์นะตัวหัวมอเตอร์เนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้นะแบบนั้นน่ะราคาแค่ 4-500 บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมกลัวว่าใส่เข้าไปจะติดครับผมก็เลยเลือกตัวที่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับที่ตัวกระโหลกมอเตอร์มันจะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะไปซื้อของเทียบนะครับเราก็วัดให้ดีนะครับว่าในแผงประตูเราเนี่ยไม่มีส่วนไหนนะครับที่จะไปติดกับมอเตอร์ที่ใส่มาใหม่ครับตอนนี้ผมก็ทำการใส่กลับเข้าที่ครับหลังจากนั้นนะครับพอเราใส่ทุกอย่างกลับเข้าที่นะครับเราก็ทดสอบการทำงานของรางอีกครั้งนะครับว่ามั่นใจว่ารางเราไม่ได้โคตรนะครับหรือว่ายังฝืดอยู่นะเพราะว่าถ้าฝืดอยู่เนี่ยเราก็จะได้เอาจาระบีหล่อลื่นไปตอนนี้นะครับเพราะไม่งั้นอนาคตเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นลงยากอีกนะทีนี้นะครับเราก็ปรับนะครับให้รูน็อตนะครับตรงกับตำแหน่งที่เราจะใส่กระจกกลับเข้าไปครับจากนั้นนะครับเราก็เอากระจกนะครับใส่เข้าที่ครับเวลาใส่นะให้เฉียงลงไปนะครับเอาปลายด้านหัวใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ดันกลับเข้ามานะครับเวลาใส่กระจกเนี่ยสังเกตดีๆนะครับมันจะมีร่องยางอยู่ด้านข้างนะครับเราต้องใส่ให้ตรงกับร่องยางเดิมด้วยนะสังเกตดีๆนะครับให้กระจกของเรานะครับลงไปในร่องยางเดิมด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยกระจกเวลาเปิดปิดนะครับมันจะขี่ร่องนะครับแล้วมันก็จะเปิดปิดไม่ได้ครับแล้วก็ปรับรางเดิมขึ้นมานะครับให้ตรงกับรูด้วยจากนั้นนะครับเราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปได้เลยครับทดสอบกระจกอีกครั้งนึงฮะตรวจสอบว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเราก็ทำการประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวแผ่นพลาสติกนะครับกาวมันก็ยังคงเหนียวอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องติดกาวใหม่หรือเปลี่ยนกาวใหม่ครับเราก็สามารถแปะเข้าไปได้เลยแบบนี้นะฮะหลังจากเราเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่แผงประตูกลับเข้าไปครับเวลาใส่แผงประตูกลับเข้าไปนะเวลาใส่นะครับให้ใส่จากด้านบนนะครับให้เอาตัวกลิปยางตรงนี้นะครับคล้องที่ขอบประตูก่อนนะครับแล้วก็กดลงไปสักนิดนึงนะครับเราจะได้ยินเสียงดังกรึบนะครับอย่างนี้แบบนี้เข้าที่แล้วครับมันจะห้อยอยู่อย่างนี้ได้เลยครับเหมือนใส่สนิทเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตามตำแหน่งปุ๊กพลาสติกของเรานะครับนี่ฮะจะดังแป๊กแป๊กแป๊กแค่นี้แผงประตูก็ไปอยู่บนที่ของมันเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็ทำการประกอบอุปกรณ์นะครับใส่กลับเข้าไปให้ครบครับ
โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วคือจะบอกว่าเราเพื่อนๆนะครับถ้ามันมีปัญหาจุกจิกเล็กน้อยนะครับเราลองดูหาวิธีนะครับสามารถซ่อมเองได้นะครับไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายแพงๆนะครับให้ช่างซ่อมนะครับแล้วก็บางครั้งการที่เราได้เลือกซื้ออะไหล่เองนะครับเราก็มั่นใจนะว่าเป็นอะไหล่แท้จากศูนย์แน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับวิธีซ่อมกระจกไฟฟ้านะครับถ้าแบบไม่ได้ซ่อมอะไรไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็คือยกชุดนะครับทั้งรางทั้งมอเตอร์นะครับมันมีขายตามเซียงกงเป็นมือ2นะครับเปลี่ยนก็ราคาไม่แพงเหมือนกันนะครับสามารถใช้วิธีแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่างานมันแค่ถอดน็อตออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับส่วนคนที่เป็นรถรุ่นพิเศษมากๆนะครับมอเตอร์หายากมากๆเทียบรุ่นไม่ได้มีปัญหาครับอันนี้อาจจะต้องถอดมอเตอร์ออกมาเพื่อเทียบนะครับหรือซ่อมมอเตอร์นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้ามันหาไม่ได้จริงมอเตอร์นะครับสามารถซ่อมได้นะครับเกือบทุกรุ่นแล้วก็มอเตอร์บางรุ่นนะครับที่ซ่อมไม่ได้จริงๆนะครับก็อาจจะสามารถดัดแปลงได้ครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะความชำนาญของการซ่อมของแต่ละคนนะครับแต่ง่ายที่สุดนะครับก็คือการถอดเปลี่ยนเป็นจุดแบบนี้ครับราคาประหยัดมากครับและแน่นอนก็คือเราได้ของใหม่ครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วก็ไปติดตามนะครับคอนเทนต์ DIY นะครับแล้วก็เรื่องอื่นที่ผมทำนะครับใน TikTok 1 นาทีครับมีลงทุกวันเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย